สวัสดีครับนักเรียนใน EP ที่2นะครับหลังจากที่นักเรียนเนี่ยได้ทบทวนการวางนิ้วนะครับทั้ง2มือแล้วใน EP ที่2เนี่ยจะเป็นการไล่สเกลหรือว่าการไล่เสียงนะครับของคุยรีคอร์เดอร์ในเบื้องต้นนะครับเสียงที่เราจะต้องใช้ในการเรียนเนี่ยจะมีทั้งหมด8เสียงนะครับ8เสียงเดี๋ยวครูจะขึ้นตรงกราฟไว้ให้นะครับในวิดีโอว่าตำแหน่งนิ้วที่จะเปิดปิดในแต่ละโน้ตเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับถ้าคนที่ไม่ถนัดดูในวิดีโอจะมีกราฟขึ้นให้ตรงข้างๆนี้อ่ะเรามาดูนะครับโน้ตแรกนะครับครูอยากให้นักเรียนฝึกโน้ตตัวนี้ก่อนนะครับตัวโดต่ำตัวโดต่ำกดอย่างไรนะครับตัวโดต่ำเนี่ยถ้าเราฝึกวิธีการวางนิ้วที่ถูกต้องแล้วเราก็คือวางทุกนิ้วลงบนรูทุกรูของขลุ่ยที่ใช้ในการบังคับนิ้วนะครับแล้วเราก็ลองเป่าวิธีการเป่าก็คือใช้ปากเนี่ยนะครับบริเวณริมฝีปากเนี่ยอมลงไปที่ตรงเมาส์หรือว่าตรงบริเวณปากเป่าไม่ลึกเกินไปแล้วเป่าด้วยลมที่พอเหมาะเสียงที่จะได้จะเป็นแบบนี้จะเป็นเสียงต่ำที่สุดของคุยดีคอร์เดอร์นะครับเสียงที่ต่ำที่สุดต่อไปเดี๋ยวจะให้ฟังอีกครั้งหนึ่งแบบนี้นะครับนิ้วทุกนิ้วต่อไปตัวเลนะครับตัวเลก็คือโน้ตตัว D นะครับเราจะเปิดนิ้วก้อยข้างขวาอีกครั้งนะครับถ้าใครมีขลุ่ยสามารถเอาขึ้นมาเป่าตามได้เลยต่อไปค้างไว้ตรงนี้นะครับโน้ตตัวมีหรือว่าตัว E นะครับเปิดนิ้วนางขึ้นมาเราจะไล่ตั้งแต่นิ้วที่อยู่ข้างล่างนะครับฟังครับอีกครั้งนะครับตัวมีต่อไปเป็นตัวฟานะครับตัวฟาเนี่ยเปิดเพิ่มโดยใช้นิ้วนางเอ้ยนิ้วขอโทษนะครับนิ้วกลางอีกครั้งนะครับต่อไปเป็นตัวซอนหรือว่าตัว G นั่นเองคือเปิดนิ้วชี้มือขวาขึ้นแต่ให้สังเกตนะครับนิ้วโป้งที่อยู่ด้านล่างนะครับยังสัมผัสที่ขลุ่ยเหมือนเดิมแล้วก็เป่าลงไปด้วยลมที่พอเหมาะนี่คือเสียงซอนต่อไปเป็นเสียงลาเปิดนิ้วนางของมือซ้ายนะครับนิ้วนางมือซ้ายที่อยู่ด้านบนอีกทีนะครับต่อไปนะครับตัวทีเปิดนิ้วกลางของมือซ้ายข้างเดียวกับลาเมื่อกี้นะครับเปิดขึ้นมาอีกทีนะครับต่อไปเสียงสุดท้ายนะครับคือเสียงโดสูงโดสูงนะครับสลับกันเอานิ้วกลางมาแทนนิ้วชี้เมื่อกี้นะครับสลับเอานิ้วกลางมาเปิดแทนมาปิดที่รูตรงนี้แทนนะครับรูตรงกลางนะครับเดี๋ยวจะมีกราฟขึ้นให้อีกทีนะครับ
อย่าลืมนะครับทุกเสียงที่ครูเป่าเมื่อกี้นิ้วโป้งข้างซ้ายรูประจำของเขาคือรูตรงนี้นะจะบิดตลอดนะครับเดี๋ยวครูจะเริ่มใหม่ตั้งแต่เสียงแรกเลยแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่านักเรียนดูไม่เข้าใจเดี๋ยวนักเรียนดูกราฟนะครับผสมไปด้วยด้านข้างจะมีรูปภาพทีนี้ในรูปภาพเนี่ยไอ้ตรงจุดที่เป็นสีดำหมายความว่าเราเอานิ้วกดไว้ตรงที่เป็นสีขาวนะครับคือความโปร่งคือเราจะปล่อยการเป่าขลุ่ยมีกดและปล่อยนะครับเดี๋ยวนักเรียนลองดูกราฟผสมกันไปด้วยกับการดูคลิปนะครับเมื่อนักเรียนเป่าไล่เสียงอย่างนี้ได้ครบทุกเสียงนะครับเดี๋ยว EP ต่อไปเราจะมาเริ่มฝึกโน้ตที่เป็นเพลงกันนะครับแต่ทีนี้กูอยากให้นักเรียนลองเป่าเสียงโดต่ำเนี่ยเพราะว่าโดต่ำเนี่ยจะมีปัญหากับหลายๆคนสาเหตุของการที่เราเป่าไม่ได้มีหลักๆอยู่2สาเหตุ1เราปิดรูไม่สนิทนะถ้าเราปิดรูไม่สนิทมีรูใดรูหนึ่งไม่สนิทเนี่ยมันอาจจะเป็นนะครูแกล้งปิดไม่สนิทรูบนรูลมมันออกเนี่ยมันจะทำให้เสียงออกมาเพี้ยน2เราปิดสนิทก็จริงแต่เราเป่าเบาเกินไปสมมติเป่าเบาเกินไปหรือเป่าแรงเกินไปเสียงก็ปิดสูงขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับใช้ลมที่พอเหมาะลองฟังเสียงอีกครั้งนะครับการไล่เสียงโอเคครับไปฝึกกันแล้วเจอกัน EP ต่อไป